หนักสง่างามลือนามสวนสมเด็จเกาะเกล็ดแหล่งดินเผาวัดเก่านามระบือเรื่องลือทุเรียนนนงามหน้ายนศูนย์ราชการบ้านหม้อบางตะนาสีเป็นที่ตั้งของกลุ่มชนเชื้อสายมอญเมืองตะนาสีหากศึกษาในประวัติศาสตร์เขตมะลิดถวายตะนาสีเป็นช่องทางเดินทัพระหว่างสยามประเทศและพม่าจากการลุกรานของพม่าในปี2307มังมหานรทาได้ยกกองทัพเข้าตีเมืองถวายตะนาสีทำให้ชาวมอญในพื้นที่ต่างพากันอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทยชุมชนบ้านหม้อตะนาวสีเป็นกลุ่มเชื้อสายมอญเมืองตะนาวสีมีชื่อเสียงด้านการทอผ้าพม่าเรียกว่าตะนินตายีซึ่งอยู่ทางทิศใต้สุดของประเทศพม่าในอดีตเราเคยนับรวมบ้านเมืองในเขตนี้เป็นเขตของสยามประเทศด้วยนอกจากนี้แล้วยังมีหลักฐานปรากฏว่าชุมชนมอญที่อพยพเข้ามาอยู่ในประเทศไทยตั้งแต่ครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยานั้นคือชุมชนมอญบ้านท่าทรายจากคำบอกเล่าของคนในชุมชนมีเนื้อความตรงกับหนังสือประวัติวัดทั่วราชอาณาจักรไทยว่าวัดชมพูเวกสร้างขึ้นเมื่อราวพุทธศักราช 2,300 ตั้งแต่ครั้งที่ชาวมอญถูกพม่ารุกรานแล้วอพยพเข้ามาอยู่ณบริเวณนี้ในสมัยปลายกรุงศรีอยุธยาแม้จะเป็นชุมชนที่เกิดขึ้นใกล้เคียงกับชุมชนปากเกร็ดแต่ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวท้องถิ่นเดิมที่อพยพมาจากกรุงศรีอยุธยาจึงถือว่าวัดชมพูเวกเป็นหลักฐานในการยืนยันที่ดีถึงที่มาของชุมชนมอญท่าทรายนอกจากนี้ที่วัดชมพูเวกยังมีศิลปกรรมและจิตรกรรมที่เลื่องลือทั้งด้านความศักดิ์สิทธิ์และความงามอันวิจิตรที่ปรากฏเด่นชัดผ่านกาลเวลานั่นก็คือพระมุเตาเจดีย์ที่ตั้งอยู่ตรงด้านหน้าอุโบสถรูปแบบเจดีย์เชเวดากองอุโบสถรูปทรงแบบมหาอุฐด้านหน้ามีพาลัยหน้าบันปูนปั้นลายพันธุ์พฤกษาดอกพุทธาลมีภาพจิตรกรรมฝาผนังฝีมือสกุลช่างนนทบุรีเขียนด้วยสีฝุ่นผสมกาวผนังด้านหน้าพระประธานมีภาพมารพจนรูปแม่พระธรณีประทับนั่งบีบมวยผมอยู่ในซุ้มเรือนแก้วลวดลายอ่อนช้อยงดงามวิจิตรไม่มีที่ติได้รับการยกย่องจากบรรดาครูช่างเขียนภาพว่าเป็นภาพแม่พระธรณีที่งามที่สุดในโลก